สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะอีโวนะครับก็ห่างหายกันไปสักพักพอสมควรเลย EP นี้ก็อยู่ EP ที่10แล้วนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนิสัยของโปเกมอนนะครับคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับคนที่จะปั้นโปเกมอนที่หาจับได้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะหรือแบบอื่นๆก็ได้นะครับให้ดูนิสัยนะฮะทำไมต้องดูนิสัยช่วงแรกอาจจะไม่เห็นผลนะครับเพราะแผ่นนี้มันไม่ได้ปรับค่าลดอะไรเลยอันนี้ดิกด้านิสัยใจเย็นนะครับจะบวกสเปคลบสปีดกับนิสัยจริงใจไม่บวกไม่ลบนะฮะดูว่าค่าสเตตัสไม่ต่างกันเลยนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะมันเป็นตัวเลขแต่เมื่อนะฮะอัพแพดมาเดี๋ยวผมให้ดูเซิร์ฟจีนนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเห็นความต่างได้ชัดเลยนะฮะคือ 10% นี่เหมือนชี้ชะตาชีวิตเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆ เล่นอย่างไอ้โกลอนนะครับเป็นนิสัยลบแอทแทคดาเมจของเพื่อนๆก็จะหายไปเลยตก200กว่าสำหรับเลเวล50นะ52เนี่ยผมว่า 10% มีผลอย่างมากนะครับถ้าเลือกนิสัยได้ให้เลือกไปก่อนนะครับถ้าโปเกมอนในตำนานจริงๆมันหาจับไม่ได้แล้วก็ใช้ไปก่อนนะใช้ไปเลยใช้ไปยาวๆได้เลยแต่ถ้าเป็นโปเกมอนที่หาจับได้อยู่แล้วก็ให้เลือกนิสัยเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าอัพแพดมาแล้วมันมีผลอย่างมากนะเพราะพวกระดับสูงๆเขาซีเรียสและเครียดกันนะเรื่องนี้นะครับในเซิร์ฟจีนที่ผมไปศึกษาดูมานะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีผลนะครับนิสัยแต่มันยังไม่ถึงเวลามันต้องรออัพแพดก่อนก็อย่างที่บอกนะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนิสัยของโปเกมอนก็เลือกดูดีๆก่อนนะครับที่จะทำและทำเผื่อไว้ให้ดีเลยก็ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ See you again now.